ล่าสุดนี้ A&W คุณผู้ชมเขาเตรียมที่จะจัดเป็นแคมเปญบุฟเฟ่ไก่ทอดแล้วนะคะ 9-13 ธันวาคมนี้เท่านั้นค่ะซึ่งนี้ก็เชื่อว่าน่าจะถูกใจหลายคนทีเดียวนะคะเพราะว่าก็จะเป็นการตั้งเป้ากระตุ้นยอดขายสำหรับทั้งปีนี้ให้ได้ถึงระดับ100ล้านบาทให้ได้ค่ะดูกันค่ะ A&W คิดเห็นอย่างไรนะคะออกแคมเปญนี้ออกมาช่วงปลายปีค่ะมีการจัดแคมเปญบุฟเฟ่ไก่ทอด 9-13 ธันวาคมนี้โดยกำหนดเวลารับประทาน1ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมโดยที่แคมเปญบุฟเฟ่ไก่ทอดนี้ก็เพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายอีกทางนึงของ A&W ในช่วงปลายปีนะคะต้องยอมรับเลยน่าสนใจมากเพราะหลายคนชื่นชอบนะทานไก่ทอดแล้วเป็นบุฟเฟ่ด้วยนี่คือรายละเอียดเพราะว่าถ้าจะพูดหมดเนี่ยเยอะนะคะ ก็คือเวลาจำกัดนะคะคือ1ชั่วโมงแล้วก็ไม่ใช่ตลอดเวลาด้วยนะคือขายเฉพาะบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นค่ะนะคะเราก็จะเห็นเลยกินไม่อั้น5วันแต่เขาก็จะมีเงื่อนไขภายใต้ข้อกำหนดของเขานะมีราคาของผู้ใหญ่ราคาของเด็กนะคะแล้วก็บางอย่างได้บางอย่างไม่ได้ก็ไปดูเงื่อนไขเอานะคะรวมไปถึงสาขาไหนที่เข้าร่วมกับแคมเปญกระตุ้นยอดขายส่งท้ายปีของ A&W ด้วยนะคะปัจจุบันในประเทศไทย A&W นะคะมีบมจ. Global Consumer นะคะเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการให้บริการก็มีสาขาประมาณสัก30แห่งนะตั้งเป้าปีนี้ว่าธุรกิจร้านอาหารของเขาเนี่ยที่เขามาซื้อลิขสิทธิ์ของ A&W เนี่ยจะเพิ่มเป็น100ล้านบาทนะก็ดูช่วงนี้เราจะได้เห็นสีสันการตลาดคงไม่ได้มีอะไรหนักๆแต่ถ้าจะมีก็คงเป็นกลยุทธ์ต่อไปนะแต่เราก็ชื่นชอบเนาะสำหรับไก่ทอดหลากหลายแบรนด์เมนูไก่ทอดเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมของฟู้ดเดลิเวอรี่มากๆนะเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในท็อป5ท็อป3มีช่วงหนึ่งไก่ทอดทั้งนั้นเลยอะอะไรก็ไก่แต่มันทานง่ายจริงๆโดยเฉพาะช่วงล็อกดาวน์ก็ด้วยเนาะคนสั่งมาที่บ้านกันเยอะเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TMN ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ